สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันนี้เราเริ่มต้นเป็นเดือนใหม่แล้วคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนตุลาคมนะคะวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่1ตุลาคมนะคะนักเรียนเริ่มต้นวันแรกของเดือนใหม่นะคะวันนี้วิชาแรกของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนสำหรับวิชาสังคมศึกษานะคะห้องเราจะเหลืออีก2หน่วยการเรียนรู้นะคะที่ต้องเรียนให้จบนะคะแล้วก็ปิดคอร์สในเทอม1ตอนนี้ห้องเราจะช้าหน่อยนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเราเรียนแค่สัปดาห์ละคาบใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องช้าแน่นอนนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะนักเรียนคาบ2ทีแรกจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะไม่ต้องเอาวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเนื้อหาเราจบไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนสังคมการทั้งหมด2คาบเลยเนาะจะให้จบในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการทำงานเลยโอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะสำหรับเนื้อหาสังคมเนี่ยนะคะนักเรียนที่จริงบทหนึ่งนะคะมันจะได้ประมาณ3อาทิตย์เนาะแต่ว่าวันนี้จะเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัดนะคะคุณแอจะสรุปเนื้อหาให้เลยภายใน1ชั่วโมงนะคะและเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดร่วมกันโอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะนักเรียนคะแต่ก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะให้จบก่อนเนาะจะเหลือแบบฝึกหัดอีกประมาณ3หน้านะคะดังนั้นนักเรียนหยิบเล่มผีตะโขนขึ้นมาก่อนนะคะหยิบเล่มแบบฝึกหัดผีตะโขนขึ้นมาก่อนจากนั้นเปิดไปในหน้าที่46นะคะใครหยิบขึ้นมาแล้วเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่46ได้เลยอาจจะเป็นหน้าเดียวกับคุณครูในตอนนี้เห็นไหมเอ่ยซึ่งแบบฝึกหัดในหน้าที่46นะคะจะต่อจากหน้าที่45เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมในหน้าที่45เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราบันทึกการออมเงินร่วมกันเห็นไหมคะดังนั้นเราเหลือนะคะเราเหลือตอบคำถามในหน้าที่46นะคะหน้าที่46เขาจะมีคำถามมาให้เราทั้งหมด4ข้อย่อยเห็นไหมคะตั้งแต่ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 นะคะเปิดมาเลยข้อ 3.1 นักเรียนเขาถามว่านักเรียนจะเก็บเงินที่ออมได้โดยวิธีใดนักเรียนจะเก็บเงินที่ออมได้โดยวิธีใดนักเรียนลองตอบคุณแอสสิคะเราสามารถเก็บเงินนะคะเก็บการออมเงินเนี่ยได้โดยวิธีใดได้บ้างยอดกระปุกค่ะโอ้เยี่ยมมากเป็นคำตอบที่ดีมากนะคะยอดกระปุกออมสินนะคะหรือว่าหยอดกระป๋องออมสินนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายเลยนะคะนักเรียนที่นักเรียนเนี่ยสามารถเก็บออมเงินได้ด้วยตนเองนะคะตอบลงไปเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแอพิมพ์ให้หยอดกระปุกหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่46ค่ะเปิดหรือยังหนังสือเนี่ยคุณแอนบอกหน้าไป5รอบแล้วนะคะเพื่อนเขาจนเขียนไปแล้วตัวเองยังไม่เปิดหนังสือเรียนเลยเปิดกล้องเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคุณซินนี่เปิดกล้องเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวงานไม่เสร็จอีกเติมลงไปเลยนะคะเขามีเส้นบรรทัดมาให้แล้วนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยซินนี่เจอหรือยังหน้าที่46เนี่ยอย่าให้ดูกันแต่เช้านะคะ
เวลาให้เขียนงานเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเขียนเลยเนี่ยครับเรื่องอะไรครับอะไรนะคะครูครับเรื่องอะไรครับเล่มหน้าปกเป็นผีตาโขนนะลูกวิชาสังคมศึกษาเล่มแบบฝึกหัดเห็นไหมครับเล่มหน้าปกผีตาโขนเพื่อนๆโชว์ให้ภูเบศดูหน่อยหน้าไหนเล่มนี้ภูเบศเอาขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่46ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะที่มาสายหยิบเล่มผีตาโขนขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่46นะคะกีฬาเปิดแบบฝึกหัดหรือยังค่ะเติมลงไปเลยต่อมานะคะข้อ 3.2 การออมเงินมีประโยชน์อย่างไรการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ยังไงคะนักเรียนถ้าเราออมเงินไว้ในกระปุกออมสินไม่หายค่ะไม่หายค่ะใช่หรออันนี้มันใช่ประโยชน์จริงๆหรอคะเดี๋ยวดิลองเพื่อนตอบสิคะตอบประโยชน์ได้จะได้ใช้ได้ทำไมเราถึงต้องออมเงินไว้เพราะว่าอะไรเอาไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือประโยชน์ของการออมเงินเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราออมในกระป๋องออมสินเพื่อไม่ให้หายนะอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานะคะจุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยเราออมเงินเพื่อที่จะทำให้มีเงินนะคะไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเติมตามคุณแอดเลยไม่พอต่อบรรทัดที่2นะคะนักเรียนเห็นไหมคะเขามีเส้นบรรทัดมาให้2เส้นนะคะเราเขียนตรงเส้นสั้นๆข้างบนก่อนไม่พอต่อมาเส้นบรรทัดที่2ได้นะคะเกดเขียนหรือยังเกดต่อมานะคะข้อ 3.3 นักเรียนจะนำเงินออมที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนจะนำเงินออมที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ยังไงคะถึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถนำเงินออมไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างถึงจะเหมาะสมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคะคือการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอจะยกตัวอย่างละกันนะคะคำถามข้อนี้นักเรียนน่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะสำหรับประโยชน์นะคะนักเรียนที่เราจะนำเงินออมเนี่ยนะคะไปใช้ได้แล้วก็สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราสามารถใช้เงินที่เราออมไว้เป็นทุนการศึกษาของเราในภายภาคหน้าได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะนักเรียนบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนวันละ20 บาทแต่ว่านักเรียนใช้ไป10 บาทนักเรียนก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุก10 บาทใช่ไหมคะนักเรียนลองคิดดูสิถ้าเราออมเงินไปเรื่อยๆค่ะวันละ10 บาท
สัปดาห์หนึ่งได้กี่บาทแล้ว70บาทแล้วนะคะและนักเรียนคิดดูในระยะเวลา1ปี2ปี3ปีเราก็จะมีเงินนะคะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาไว้เรียนในภายภาคหน้าใช้เป็นทุนการศึกษาต่อมานะคะข้อ 3.4 การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดวงกลมที่1บอกว่าอยู่อย่างพอเพียงวงกลมที่2บอกว่ามีจิตสาธารณะวงกลมที่3มีวินัยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดเดี๋ยวเราจะมาเลือกนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะคะมันจะตรงกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อไหนเอ่ยวงกลมแรกคืออย่างพอเพียงวงกลมที่2มีจิตสาธารณะวงกลมที่3มีวินัยตอบวงกลมที่เท่าไหร่คะข้อ1ค่ะไหนใครตอบข้อ1ยกมือขึ้นใครตอบวงกลมที่2ใครตอบวงกลมที่3ตอบวงกลมที่1นะคะนักเรียนก็คือการอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองนะคะการอยู่อย่างพอเพียงคืออะไรก็คือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะไม่ฟุ้งเฟ้อมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนะคะแค่นี้เองเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเหลือแบบฝึกหัดหน้าที่47แล้วก็48นะคะซึ่งจะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะคะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1มีทั้งหมด10ข้อนะคะพอจบแบบฝึกหัดหน้าที่48แล้วคุณแอดก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2เลยนะคะวันนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคนะรีบเขียนนะคะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จในหน้านี้ใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นใครเขียนเสร็จแล้วดูในหน้าที่47ต่อเลยนะคะคุณแอดเปลี่ยนหน้าแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมไม่มีนะแสดงว่าเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะเราไปหน้าต่อไปกันได้เลยสำหรับหน้าที่47นะคะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะนักเรียนมีทั้งหมด10ข้อคำสั่งก็ให้นักเรียนใช้ดินสอนะคะระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงเหมือนเดิมข้อ1ข้อใดเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันข้อใดเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน1หนังสือการ์ตูน2ของเล่น3อาหารตอบข้อไหนคะนักเรียนคิดว่า3อย่างนี้อะไรจำเป็นที่สุดตอบข้อ3นะคะเก่งมากเลยทำไมถึงตอบอาหารคะนักเรียนเพราะว่าเราทุกคนนะคะต้องการอาหารในการอะไรคะในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีอาหารนักเรียนคิดว่าเราจะอยู่รอดได้ไหมเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ดังนั้นสินค้า3ประเภทนี้อาหารนะคะเป็นสินค้าที่จำเป็นที่สุดเลยในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะต่อมาข้อที่2สินค้าในข้อใดได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อสินค้าในข้อใดได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ1ขนมที่เพื่อนแบ่งให้2ดินสอที่ซื้อจากร้านค้า
3. นิทานที่ซื้อมาอ่านร่วมกับพี่สินค้าในข้อใดได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ 1. ขนมที่เพื่อนแบ่งให้ 2. ดินสอที่ซื้อจากร้านค้า 3. นิทานที่ซื้อมาอ่านร่วมกับพี่ตอบข้อไหนคะข้อ1เก่งมากเลยนะคะนักเรียนทำไมถึงตอบข้อ1คะเพราะว่าขนมที่เพื่อนแบ่งให้เราใช่ไหมคะเราไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยนะคะเราใช้การแบ่งปันกันนะคะแต่ว่าสินค้าข้อ2กับข้อ3เนี่ยเราต้องใช้เงินซื้อมานะคะนักเรียนตอบได้แสดงว่าต้องทำข้อสอบได้แน่เลยเนี่ยข้อสอบก็จะออกนะคะเรื่องของเศรษฐศาสตร์นี่แหละนะคะนักเรียนอย่าลืมไปอ่านทบทวนด้วยนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาข้อ3การแลกเปลี่ยนสินค้าตรงกับข้อใดการแลกเปลี่ยนสินค้าตรงกับข้อใด 1. นำผักไปขายในตลาด 2. นำเงินไปซื้อผลไม้ 3. นำปลาไปแลกไข่การแลกเปลี่ยนสินค้าตรงกับข้อใด 1. นำผักไปขายในตลาด 2. นำเงินไปซื้อผลไม้ 3. นำปลาไปแลกไข่ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะใช่หรอนักเรียนดูดีๆนะข้อ3ค่ะโจทย์เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ามันตรงกับข้อไหนการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้เงินนะคะไม่ต้องใช้เงินในการที่จะไปซื้อนะคะนักเรียนเช่นเราเอาปลาไปแลกกับไข่แบบนี้นะคะเช่นเรามีปลาเพื่อนบ้านมีไข่เราต้องการที่จะได้ไข่เราก็เลยเอาปลาไปแลกเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านมีไข่ใช่ไหมแต่ละว่าเรามีปลาเพื่อนบ้านต้องการปลาเพื่อนบ้านก็เลยเอาไข่มาแลกนะคะดังนั้นเราก็เลยตอบข้อที่3นอกนั้นยังใช้เงินซื้อนะคะระหว่างข้อ1กับข้อ2ดังนั้นเวลาคุณครูอ่านโจทย์นักเรียนฟังดีๆมีสมาธิในการฟังนะคะถ้าไม่ตั้งใจฟังนักเรียนก็จะสับสนแล้วก็ตอบไม่ถูกต่อมาข้อ4ข้อใดใช้ประโยชน์จากสินค้าคุ้มค่ามากที่สุดข้อใดใช้ประโยชน์จากสินค้าคุ้มค่ามากที่สุด 1. ทิ้งของเล่นเมื่อรู้สึกเบื่อ 2. ใช้สมุดจนถึงแผ่นสุดท้าย 3. ใช้ดินสอใหม่ครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะตอบข้อ2นะคะข้อ2เป็นการใช้ประโยชน์จากสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดเวลาเราซื้อสมุดมาแล้วเราก็ต้องใช้จนถึงแผ่นสุดท้ายนะคะต่อมาข้อ5นะคะนักเรียนข้อ5หน้าที่48เปิดไปได้เลยข้อ5นะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวข้อใดเป็นประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว 1. มีหนี้สิน 2. มีเงินไว้ซื้อของเล่น 3. มีเงินเหลือเก็บข้อใดเป็นประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว 1. มีหนี้สิน2. มีเงินไว้ซื้อของเล่น 3. มีเงินเหลือเก็บตอบข้อไหนเอ่ยมีเงินเหลือเก็บค่ะถูกต้องนะคะตอบข้อ3นั่นเองนะคะนักเรียนการที่เราใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวนะคะเราก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นนะคะต่อมานักเรียนข้อ6ค่ะถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะส่งผลอย่างไรถ้านักเรียนนะคะใช้จ่ายเงินเกินตัวจะส่งผลอย่างไร 1. เงินไม่พอใช้ 2. มีเงินซื้อสิ่งของที่จำเป็น 3. มีเงินเหลือไว้ใช้วันข้างหน้า
ถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะส่งผลอย่างไร 1. เงินไม่พอใช้ 2. มีเงินซื้อของที่จำเป็น 3. มีเงินเหลือไว้ใช้วันข้างหน้าตอบข้อไหนเอ่ยข้อ1ตอบข้อที่1นะคะทำไมถึงตอบข้อที่1นักเรียนฟังโจทย์ครูแนทดีๆนะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวใช่ไหมคะจะส่งผลอย่างไรนักเรียนจำไว้เลยถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวเนี่ยเงินของเราก็จะไม่พอใช้นะคะเช่นเรามีเงิน10บาทเราต้องการที่จะซื้อของเล่น20บาทอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะเราก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยแล้วก็เงินเราก็จะไม่พอใช้ด้วยนะคะต่อมาข้อ7การออมเงินที่ปลอดภัยควรทำอย่างไรการออมเงินที่ปลอดภัยควรทำอย่างไร 1. เก็บไว้ในตู้ 2. นำไปฝากธนาคาร 3. ขุดหลุมฝังใต้ต้นไม้การออมเงินที่ปลอดภัยควรทำอย่างไร 1. เก็บไว้ในตู้ 2. นำไปฝากธนาคาร 3. ขุดหลุมฝังใต้ต้นไม้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะข้อที่2ถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะจะออมเงินอย่างปลอดภัยเนี่ยเราควรนำไปฝากธนาคารนะคะนักเรียนทำไมถึงเราต้องเอาไปฝากธนาคารคะเพราะว่าในธนาคารนะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะของเงินของเราเนาะเวลาที่เราเอาไปฝากนะคะมันก็จะมีดอกเบี้ยนะคะให้เราในแต่ละปีนั่นเองนะคะต่อมาข้อ8การจดบันทึกออมเงินมีประโยชน์อย่างไรการจดบันทึกออมเงินมีประโยชน์อย่างไร 1. ทำให้รู้จำนวนเงินออม 2. ทำให้รู้รายจ่าย 3. ทำให้รู้รายรับการจดบันทึกออมเงินมีประโยชน์อย่างไร 1. ทำให้รู้จำนวนเงินออม 2. ทำให้รู้รายจ่าย3. ทำให้รู้รายรับการจดบันทึกออมเงินนะคะก็จะเหมือนกับที่พวกเราทำแบบฝึกหัดในหน้าที่46นะคะในสัปดาห์ที่แล้วไปนะคะสำหรับข้อ8ข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือข้อที่1นะคะนักเรียนการจดบันทึกออมเงินเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทำให้เรานะคะทราบถึงจำนวนเงินที่เราออมไว้นั่นเองข้อ8ฝนหมายเลข1นะคะต่อมาข้อ9ข้อใดคือประโยชน์ของการออมเงินข้อใดคือประโยชน์ของการออมเงิน 1. มีเงินมากกว่าเพื่อน 2. มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็น 3. มีเงินสำหรับให้เพื่อนยืมข้อใดคือประโยชน์ของการออมเงิน 1. มีเงินมากกว่าเพื่อน2. มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็น 3. มีเงินสำหรับให้เพื่อนยืมตอบข้อไหนคะข้อ2ค่ะตอบข้อที่2นั่นเองนะคะนักเรียนประโยชน์ของการออมเงินนะคะเราบอกไปแล้วนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นนะคะฝนลงไปเลยในวงกลมหมายเลข2ต่อมานะคะข้อ10ข้อสุดท้ายของพวกเรานะคะนักเรียนข้อ10การปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออมการปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออม 1. ซื้อของน้อยกว่าเงินที่มี 2. ซื้อของมากกว่าเงินที่มี 3. ซื้อของเท่าเงินที่มีการปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออม 1. ซื้อของน้อยกว่าเงินที่มี 2. ซื้อของมากกว่าเงินที่มี 3. ซื้อของเท่าเงินที่มีตอบข้อไหนคะ
ข้อที่1นะคะเก่งมากเลยถ้านักเรียนอยากมีเงินออมนะคะนักเรียนก็ต้องซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีเช่นมีเงินอยู่20บาทนักเรียนอาจจะซื้อขนมแค่10บาท15บาทอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เหลือเงินนะคะไว้มาเก็บออมได้จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านั่นเองก่อนที่เราจะไปขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเดี๋ยวคุณแอดขอสรุปความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดให้เด็กฟังอีก1รอบนะคะสำหรับการสรุปสาระสำคัญนะคะนักเรียนของเรื่องเศรษฐศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะคะสำหรับเรื่องนี้มันจะแบ่งเป็น3หัวข้อใช่ไหมคะนักเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะซึ่งหัวข้อแรกนะคะเราเรียนกันไปในเรื่องของสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะสรุปในหัวข้อนี้ก่อนสำหรับสินค้าและการบริการนะคะนักเรียนก็คือสิ่งที่เราเนี่ยใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแก่พวกเราได้ซึ่งผู้ซื้อสินค้านะคะก็จะต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าและก็บริการที่จำเป็นนะคะต่อการดำรงชีวิตของเราและก็เพื่อตอบสนองนะคะต่อความต้องการของตัวของเราเองนั่นเองต่อมานะคะเดี๋ยวคุณแอดจะสรุปในหัวข้อที่2ก็คือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนสำหรับการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็จำเป็นนะคะที่จะต้องซื้อสินค้านะคะและก็การบริการต่างๆเนื่องจากสินค้าบางชนิดนะคะนักเรียนเราก็ไม่สามารถผลิตสินค้าเองได้และก็ไม่สามารถบริการนะคะเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นตัดผมตัดเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะเช่นรีดผ้าบางคนก็ยังไปใช้บริการที่ร้านนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องนะคะแต่แม่หนูตัดผมหนูให้แล้วก็แม่ก็ตัดผมแม่หนูด้วยค่ะโอเคฟังต่อนะคะแต่การซื้อสินค้าและบริการนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็การบริการที่จำเป็นนะคะอันไหนที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะซื้อแล้วก็ใช้บริการเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้จ่ายเงินนะคะเกินรายได้ที่เราได้รับมาด้วยนะคะต่อมาคุณแอดจะสรุปสาระสำคัญนะคะในหัวข้อที่3ก็คือการออมเงินนั่นเองสำหรับการออมเงินนะคะนักเรียนการออมเงินเนี่ยก็คือการเก็บเงินนะคะไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตการออมเงินนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นนะคะแล้วก็การออมเงินเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะคะโดยการฝากเงินไว้กับธนาคารซึ่งเราจะได้รับดอกเบี้ยนะคะเป็นผลตอบแทนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสรุปสาระสำคัญทั้งหมดนะคะนักเรียนของเรื่องเศรษฐศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันเด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่49ค่ะเดี๋ยวคุณแอดขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาหนังสือเรียนวิชาสังคมเล่มไหนเอ่ยเอาขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปในหน้าที่49นะคะเห็นไหมเอ่ยหน้าที่49จะไม่มีเลขหน้าเนาะแต่จะเป็นชื่อเรื่องนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันนะคะเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วนะคะในหน้าที่49นะคะนักเรียนสำหรับในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่49เราจะอยู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะแต่เราจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยมีชื่อว่าการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราจะมา
เรียนรู้กันว่าการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราควรมีวิธีการใช้ยังไงนะคะแล้วก็มีทรัพยากรสิ่งใดบ้างนะคะในชีวิตประจำวันของเราแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก่อนว่าพวกเราเนี่ยจะเรียนในหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันเราก็จะได้เรียนรู้กันทั้งหมด4หัวข้อนะคะซึ่งหัวข้อแรกเลยที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นในเรื่องของความหมายของทรัพยากรนะคะบางคนยังไม่ทราบเลยว่าคำว่าทรัพยากรเนี่ยมีความหมายว่ายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อมาหัวข้อที่2นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรนะคะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเนี่ยมีความสำคัญนะคะต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อมาหัวข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องประหยัดแล้วก็คุ้มค่านั่นเองแล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งไหนกันบ้างนะคะเรื่องนี้สนุกนะคะนักเรียนมันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยเปิดไปหน้า50เลยนะคะเจอหรือยังเอ่ยหน้า50นะคะนักเรียนภาพด้านบนเป็นภาพอะไรคะในหนังสือเรียนของนักเรียนเป็นภาพคนกำลังทำอะไรลูกเก็บขยะในคลองน้ำค่ะเก็บขยะในน้ำในคลองใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำนะคะบางคนเนี่ยนะคะนักเรียนมีความมักง่ายนะคะชอบทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองนะคะพอเราทิ้งขยะแล้วก็เศษอาหารลงไปเกิดอะไรขึ้นลูกน้ำเน่าเสียใช่ไหมคะเกิดน้ำเน่าเสียถ้าน้ำเน่าเสียแล้วส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำไหมคะส่งผลนะคะนักเรียนไม่ใช่มีแค่น้ำอย่างเดียวนะยังมีปลานะคะแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในน้ำนะคะรวมไปถึงมนุษย์บางคนนะคะนักเรียนก็ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนะคะจากน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆอาจจะเอาไปซักผ้านะคะเอาไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักสวนครัวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทรัพยากรทางน้ำนะคะมีความเน่ามีความเสื่อมโทรมนะคะนักเรียนมันก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้ความหมายของทรัพยากรกันก่อนนะคะซึ่งความหมายของทรัพยากรนะคะก็จะเป็นหัวข้อแรกเลยของในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเรามาดูความหมายของทรัพยากรกันนะคะนักเรียนทรัพยากรนะคะเขาบอกว่าทรัพยากรเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะคะก็จะช่วยอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์นะคะแล้วก็ธรรมชาติด้วยกันเองเช่นเขาก็จะมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติใช่ไหมคะทรัพยากรที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติมีอะไรบ้างคุณอายกตัวอย่างเช่นอากาศแม่น้ำพื้นดินนะคะน้ำตกมหาสมุทรอะไรอีกแร่ต่างๆนะคะภูเขาป่าไม้นะคะนักเรียนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ต้องสร้างขึ้นมาต่อมามันมีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นอะไรเช่นบ้านเรือนเช่นรถยนต์มีอะไรอีกโรงเรียนนะคะอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนต่างๆนะคะนักเรียนอันนี้คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดังนั้นทรัพยากรสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่หัวข้อคะ2หัวข้อนะคะจำไว้นะเผื่อออกข้อสอบนะคะ2หัวข้อหัวข้อแรกคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นด้วยธรรมชาติหัวข้อที่2คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะดังนั้นทรัพยากรมีแค่2หัวข้อนี้เท่านั้นนะคะ
เห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะทรัพยากรทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเช่นน้ำตกน้ำตกในป่านะคะในอุทยานแห่งชาติต่างๆนักเรียนคิดว่ามนุษย์ได้ไปสร้างขึ้นมาไหมคะไม่นะคะนักเรียนมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะเพราะว่ามนุษย์นะคะนักเรียนต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรและก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะคะในการดำรงชีวิตถ้าไม่มีน้ำได้ไหมคะไม่ได้นะคะเช่นเวลาที่เราเห็นชนเผ่าต่างๆนะคะนักเรียนหรือว่ามีผู้คนนะคะบางชนเผ่าเขาอาศัยอยู่บนเขานะคะนักเรียนเขาก็ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เป็นน้ำไหลมาจากภูเขาหรือว่าไหลมาจากน้ำตกนะคะหรือว่าลำธารต่างๆนั่นเองนักเรียนคะดูในหน้าที่51นะคะความสำคัญของทรัพยากรคืออะไรไหนใครบอกคุณแอนได้บ้างทำไมเราถึงต้องมีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีใครทราบไหมคะไม่ทราบหรอไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะอธิบายให้ฟังหัวข้อความสำคัญของทรัพยากรนะคะจะเป็นหัวข้อที่2ของในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะนักเรียนสำหรับความสำคัญของทรัพยากรนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะนักเรียนในการดำรงชีวิตซึ่งมนุษย์นะคะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยตั้งแต่ในสมัยก่อนจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เขามีความสัมพันธ์นะคะที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติเนาะดังนั้นนะคะการกระทำของมนุษย์ก็เลยมีผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบนั้นนะคะนักเรียนก็เป็นไปได้ในทางที่ดีขึ้นหรือว่าบางครั้งอาจจะส่งผลกระทบนะคะในทางที่ทำลายสภาพแวดล้อมให้เสื่อมโทรมลงนั่นเองเช่นอะไรบ้างเช่นการมีพืชผักผลไม้นะคะที่เรารับประทานซินนี่เวลาที่คุณครูสอนอย่าเพิ่งพูดแทรกคุณครูอธิบายอยู่นะคะดังนั้นตั้งใจฟังก่อนเลยอย่าเพิ่งพูดแทรกเวลาที่อธิบายแล้วที่นั้นก็ไม่เข้าใจฟังต่อนะคะนักเรียนผลกระทบนะคะที่คุณแอนบอกมันสามารถเป็นไปได้นะคะในทางที่ดีขึ้นเช่นมนุษย์บางคนเนี่ยเขาก็นึกถึงสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะเวลาที่เราไปตัดไม้นะคะหรือว่าเราไปนำทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้เขาก็อาจจะปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะหรือว่าดูแลสภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือในทางที่ทำลายบางคนเนี่ยก็มีแต่ทำลายให้สภาพแวดล้อมนะคะเสื่อมโทรมลงเช่นอะไรเช่นนักเรียนปลูกผักนะคะปลูกพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยเราก็ต้องใช้ที่ดินใช่ไหมคะใช้น้ำในการเพาะปลูกต่างๆนะคะนักเรียนหรือว่าแม้กระทั่งการปลูกบ้านเรือนเนี่ยหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะคนในสมัยก่อนเขาก็จะนิยมไปตัดไม้นะคะในป่ามาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นเวลาที่เราไปตัดไม้นักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมันจะเสื่อมโทรมลงไหมคะเสื่อมโทรมลงอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเราไปทำลายเขาอะแต่ว่าเราไม่ได้ไปช่วยไปปลูกทดแทนนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยทำลายสภาพแวดล้อมนะคะพอเราไปตัดมาสร้างบ้านต่างๆแล้วนะคะนักเรียนก็จะทำให้จำนวนต้นไม้ในป่าของเราลดลงนะคะและถ้าต้นไม้ในป่าของเราเนี่ยลดลงมากๆนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเวลาที่สมมติว่าคนไปตัดต้นไม้ออกหมดครึ่งป่าเลยนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาน้ำท่วมมันก็จะเวลาน้ำท่วมมันก็จะต้นไม้ดูดซึมค่ะอันนี้ก็มีส่วนที่ถูกนะคะนักเรียนถ้าเราเนี่ยไปตัดต้นไม้ในป่านะคะแล้วมันลดลงมากๆเนี่ยเวลาที่ฝนตกน้อยนะคะนักเรียนจะทำให้ป่าแห้งแล้งทันทีนะคะบางครั้งมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นฝนตกน้อยใช่ไหมลูกพื้นดินนะคะมันก็จะแห้งแล้งเลยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ฝนตกหนักมากๆนะคะนักเรียนมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะทำไมถึงเกิดน้ำท่วมเพราะว่าในป่าเนี่ยไม่มีต้นไม้นะคะในการดูดซับน้ำใต้ดินนะคะนักเรียนมันก็เลยทำให้น้ำท่วมแล้วก็เกิดเป็นอุทกภัยใหญ่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราทุกคนเนี่ย
ช่วยการปลูกต้นไม้นะคะก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะนักเรียนเราได้รับออกซิเจนนะคะเข้าไปเต็มปอดเลยซึ่งเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษแน่นอนนะคะแล้วยังทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนของเรานะคะสวยงามร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะนักเรียนมนุษย์เนี่ยช่วยกันดูแลไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะคะฝนก็จะตกตามฤดูกาลนะคะสภาพแวดล้อมก็จะไม่แห้งแล้งและก็ยังช่วยไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะนักเรียนของป่าไม้นะคะถ้าเขามีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรลูกเราต้องช่วยกันอะไรคะไม่ทำลายป่าไม่ทำลายป่านะคะนักเรียนไม่ตัดไม้ทำลายป่าต้องช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็อนุรักษ์สภาพแวดล้อมนะคะภายในป่าเอาไว้ให้สมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูในหัวข้อที่3กันนะคะหัวข้อที่3จะเป็นการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันนะคะการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างไหนใครอยากทราบบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนที่คุณแอดจะไปอธิบายในหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณแอดบอกนักเรียนก่อนละกันสำหรับทรัพยากรนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะคะนักเรียนมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอสมุดยางลบไม้บรรทัดกระเป๋าเสื้อผ้านะคะอันนี้เราเรียกว่าทรัพยากรหมดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณแอดจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดก่อนโอเคไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียนมา2หัวข้อแล้วใช่ไหมคะจะเป็นหัวข้อของความหมายของความหมายของทรัพยากรแล้วก็หัวข้อที่2เป็นความสำคัญของทรัพยากรนะคะดังนั้นเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะใน2หัวข้อนี้แล้วเราก็จะไปอธิบายในหัวข้อที่3กับหัวข้อที่4ที่เหลือนะคะนักเรียนคะหยิบเล่มผิดตะโขนขึ้นมาเปิดไปหน้า50นะคะใครหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่50นะคะจะเป็นหน้าเดียวกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอในตอนนี้เลยสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดของหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าทรัพยากรนะคะนักเรียนคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องนำมาใช้ประโยชน์นะคะในการดำรงชีวิตซึ่งการกระทำของมนุษย์ก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะดังนั้นการใช้ทรัพยากรนะคะจึงควรใช้อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่แล้วก็มีใช้ได้อย่างยาวนานนะคะตรงจุดประกายความคิดนะคะมีคุณครูผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังสนทนากันคุณครูเขาถามว่านักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำได้อย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำได้อย่างไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำตอบนะคะนักเรียนเราสามารถดูแลรักษาทรัพยากรน้ำได้โดยการประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ทำลายแหล่งน้ำเน่าเสียนั่นเองประหยัดน้ำยังไงคะเวลาที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ควรปิดก๊อกใช่ไหมลูกปิดก๊อกให้สนิทนะคะปิดก๊อกน้ำให้สนิทแล้วก็ไม่ทำลายแหล่งน้ำให้เน่าเสียเช่นอะไรไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับเรามากๆเลยเขียนข้างบนก่อนนะคะนักเรียนเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาในคาบที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคาบที่2นะคะคาบที่2เราจะอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษาเหมือนเดิมโอเคไหมคะ
อ่ะโอเคนะดังนั้นนักเรียนเขียนตรงจุดประกายความคิดให้เสร็จก่อนนะคะเขียนบนเส้นบรรทัดนะลูกเขามีเส้นบรรทัดมาให้เรา3เส้นนะคะนักเรียนพยายามเขียนตัวผอมๆหน่อยไม่งั้นเราจะเขียนไม่พอนะคะเขียนตัวผอมๆตัวเล็กๆหน่อยนะคะไม่ต้องเขียนตัวเต็มบรรทัดนะเขียนบนเส้นเลยนะลูก